จฝืนอยากไปหลงชื่นของรักคนอื่นทำไมไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่คอยรักเท่าดาวไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ราวที่ฉันนั้นยังหายใจคอยเหมือนเดิมระหว่างนักร้องกับดาวใครเป็นฝ่ายชนะคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับชูป้ายครับและวันนี้นะครับไปนักร้องของเราเป็นฝ่ายชนะรับไป 5,000 บาทครับลูกแก้วครับผู้แข่งขันคนต่อไปของเราเป็นอดีตนางโชว์มาพบกับคุณแซมมี่มาจากจังหวัดอะไรกาญจนบุรีฝรั่งลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะโชว์โชว์เสร็จเขาก็เลยเรียกไปนั่งฝรั่งไม่รู้หรอว่าเป็นกระเทยหนูสวยมากจริงๆอ๋อตอนนั้นหนูสวยใช่สวยและรวยมากไม่ให้เงินใช้วันละแสน